จากที่ร่วงเยอะๆนะคะทับทิมปลูกทุกปีไม่เคยได้กินผลเลยนี่ปีนี้ดอกและผลก็เพียบไปนี้นะคะนี่ขอลาดรถที่หน้าดินให้ชุ่มอย่างนี้นะข้างบนไอ้สูตรนี้เลยดอกปิดผลแน่นๆดอกไม่สลัดหลุดร่วงจ้าดกมากกิ่งเดียวนี่ดกจนกิ่งโค้งเลยค่ะเพื่อนๆว้าวสุดที่เห็นผลมากเพื่อนวันนี้แตกดอกแล้วแตกดอกดีติดผลด้วยสุดที่เลยค่ะเพื่อนๆก็รากมาทางนี้นะคะเพื่อนๆทำไปเลยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ช่อดอกจากที่ตั้งๆตรงๆเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยช่อดอกเขาตกเห็นไหมคะเนี่ยความชุ่มชื้นที่หน้าดินหมดไปแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยช่วงที่ติดดอกติดผลติดช่อดอกนี้นะเพื่อนๆต้องดูแลนะคือความชุ่มชื้นที่หน้าดินสำคัญที่หน้าดินอย่างนี้เลยเอารถให้ชุ่มเลยนะคะติดรับนะคะมะละกอติดทั้งดอกติดทั้งผลนะคะดกๆอย่างนี้นะคะทุกคนในสูตรนี้เลยรถที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนความชุ่มชื้นที่หน้าดินสำคัญสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะเพียง1ช้อนดอกเพียบผลดกมาเต็มต้นไม้ของใครติดดอกแล้วค่ะดอกก็แห้งหรือติดผลแล้วผลก็สลัดหลุดร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นใช้สูตรนี้กันเลยนะคะแถมสูตรนี้ยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะดอกเพียบผลดกมาเต็มแก้อาการพืชใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติพืชผักงามสวยยกสวนนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็เป็นนะคะเป็นข้าวสารนะคะหรือท่านไหนนะมีน้ำซาวข้าวกันอยู่แล้วนะคะใช้ได้เช่นกันเป็นกาแฟนะคะกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้เลยนะกาแฟมีไนโตรเจนสูงนะคะมีรสขมนิดๆค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะอันดับต่อไปค่ะเปลือกไข่ค่ะมีไนโตรเจนนะคะมีฟอสฟอรัสแบบง่ายๆจ้าล้างจานเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีทอรีนนะและยังมีวิตามิน A วิตามิน B12 และวิตามิน C ค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตน้ำยาล้างจานน้ำตาลนะคะน้ำตาลขาวน้ำตาลแดงได้หมดเลยนะคะและไข่1ฟองค่ะน้ำซาวข้าวเยอะนะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวนี่ดูก็แช่น้ำนี่ก็จะโอ้โหเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะละเอียดเป็นแป้งอย่างนี้เลยนะคะน้ำซาวข้าวค่ะเร่งเปิดตาดอกเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะกระตุ้นการเปิดตาดอกค่ะแต่เมื่อหมักนานนะยังเป็นสูตรที่ไล่แมลงไล่เพี้ยไฟไล่แดงไล่เพี้ยจักจั่นที่มาเกาะอยู่ตามช่อมะม่วงของเพื่อนๆนะตอนนี้นะคะมะม่วงหลายท่านนะโอ้โหออกดอกเต็มต้นนะคะเราต้องไล่แมลงด้วยน้ำซาวข้าวสูตรพิเศษอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะจริงๆหมักนานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงมากมาเลยนะคะ1แก้วนะเพื่อนท่านไหนมีน้ำซาวข้าวแบบนี้นะใช้ได้เช่นกันนะคะเอาไม่ก้อยก็เติมน้ำซาวข้าวไปในแก้วนี้นะคะนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติเราใส่เปลือกไข่ค่ะ1ช้อนชาพูนๆเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งรากดับต่อไปนะคะเราใส่กาแฟดำลงไปนะคะ1ช้อนชาพูนๆเลยนะคะเร่งดอกเร่งผลในกาแฟมีไนโตรเจนสูงไล่แมลงได้ด้วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะเราใส่ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตลงไปค่ะ1ช้อนชาพูนๆค่ะดอกเพียบผลดกมาเต็มลูกดกลูกใหญ่แข็งแรงอันดับต่อไปเลยค่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังที่มีทอรีนสูงนะคะรักษาขั้วดอกเร่งการติดดอกออกผลอย่างง่ายๆนะคะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปนะคะ2ฝานะคะเคล็ดลับนี้เลยค่ะติดดอกแล้วติดผลแน่นๆแน่นอนอย่าล้างจานนะคะกำจัดมดหนอนแมลงกำจัดเพี้ยไฟไรแดงได้เป็นอย่างดีนะสูตรนี้นะคะกำจัดมดหนอนแมลงแมงวีนะคะยุงจิ้งจกตุ๊กแกในบ้านได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆขาจะเป็นสูตรแบบง่ายๆเลยเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนชานะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้นะคะสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรเพื่อนๆใส่น้ำไป1แก้วและเทสูตรนี้ลงไปเลยค่ะนี่สูตรนี้ดีจริงค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยทำไว้หลายๆแก้วเลยค่ะทุกคนเวลาเขาหมดนะคะเพื่อนเติมน้ำสะอาดหรือน้ำซาวข้าวได้เลยนะน้ำซาวข้าวเขาก็จะดียังไงคะแม่ก้อยเขาจะเป็นตัวเร่งตัวประสานนะคะจะทำให้ปุ๋ย
และสูตรไล่แมลงและสูตรปุ๋ยของเรานะคะมีประสิทธิภาพสูงค่ะเรียกว่าไม่ต้องหมักนานค่ะเรียกว่าทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยสูตรนี้นะคะดีและมีประโยชน์มากๆไม่ก่อยทำใส่ขวดไว้แบบนี้เลยค่ะเห็นมดเห็นแมลงก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเราก็ใช้เลยค่ะทุกคนนี่ต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะเห็นเลยกำจัดมดกำจัดแมลงที่มาชอบกินเมล็ดพันธุ์หวานเมล็ดไปแล้วไม่เห็นงอกเลยค่ะแม่ก้อยขาใช้สูตรนี้เลยนะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะทำให้ผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวใบใหญ่เร่งการแตกใบแตกยอดดูเพื่อนๆดูเขียวแม่ก้อยนะใบใหม่เตรียมแทงขึ้นมาเลยฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะคลิกนะคะเปิดตาดอกดีค่ะใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้โชว์ใบสวยค่ะใช้สูตรนี้เลยมะกรูดค่ะแม่ก้อยขามะกรูดบ้าใบดีไม่ต้องรอนานค่ะเห็นไหมยอดใหม่ใบใหม่เพียบเลยค่ะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบบิดเบี้ยวเสียทรงเกิดจากเจอเพี้ยไฟไรแดงเข้ามากัดเมื่อกี้นะคะเน้นๆใบนะคะมันฉีดพ่นเป็นประจำเลยนะคะทุก2วันจะดีมากๆเลยค่ะเร่งเปิดตาดอกติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยกำจัดมดกำจัดแมลงง่ายนิดเดียวทำใช้เลยค่ะเนี่ยโอ้ดอกฉีดพ่นเลยค่ะทุกคนได้กินมะเขือแน่นอนจ้าโอ้ติดทั้งดอกติดทั้งผลจริงไม่ต้องรอนะก่อนเพี้ยไฟไรแดงค่ะนี่ดูตัวนี้เพี้ยอ่อนมดหนอนแมลงเยอะกำจัดง่ายนิดเดียวใช้สูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นไปที่ใต้ใบนะคะเพิ่งจัดทำให้ไข่หนอนแมลงค่ะเขาแห้งเขารีบนะคะเขาไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะทุกคนลุดทุกคนนี่หลุดง่ายง่ายอย่างนี้เลยค่ะทุกคนติดตาดอกแล้วค่ะทุกคนก็อย่ามีเพี้ยอยู่นะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะใต้ใบอย่างนี้เลยนะแก้ใบงอทำให้ติดดอกออกผลดีง่ายนิดเดียวสูตรฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่าไข่1ฟองมาเลยค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะต้นไม้ไม่งามเขาทำกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันดับต่อไปค่ะเราใส่น้ำตาลทรายนะคะทรายขาวทรายแดงได้หมดนะคะเราใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีทอรีนสูงนะคะป้องกันขั้วดอกแห้งสลัดหลุดร่วงนะคะเพื่อนๆทำให้ผลดกสวยผลแข็งแรงค่ะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งมะม่วงติดทั้งดอกติดทั้งผลอย่างง่ายๆนะคะไม่สลัดแห้งค่ะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีทอรีนเลยค่ะเราใส่ลงไป2ฝานะจ๊ะผงชูรสค่าโมโนโซเดียมกลูตามีนใส่ลงไปค่า1ช้อนเลยค่ะลำต่อไปค่ะเราใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะดอกไม้ประดับไม้มงคลผักกินใบไม้ผลใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ช่วงนี้นะคะมะม่วงหลายท่านเริ่มติดช่อดอกแล้วนะคะอยากให้ติดผลเต็มๆค่ะแม่ก้อยขาหอมตีเข้ากันแล้วนะคะน้ำซาวข้าวลงไปได้เลยค่ะตัวเร่งตัวประสานแล้วก็ตามด้วยสูตรไล่แมลงของเราครั้งนี้นะคะเป็นน้ำกาแฟสูตรพิเศษของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็เทนะคะสูตรกาแฟเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเอ้ามีน้ำซาวข้าวตักมานะคะ1ลิตรนะคะและเทฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็นำไปใช้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนท่านไหนเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเราจะหมักฮอร์โมนไข่สูตรนี้นะคะหมักไว้3วัน7วันหรือ14วันนี่ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะยิ่งหมักนานยิ่งดีมากๆค่ะเพื่อนเขาก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆนะคะที่พืชสามารถดูดซึมนะนำไปใช้ได้เลยเรียกว่าพืชจางามแล้วก็เห็นผลภายใน3วัน7วัน14วันเลยค่ะเพื่อนต้องลองเลยจากที่แม่ก้อยทดลองใช้แล้วนะคะกล้วยไม้แม่ก้อยที่สมโสมนะแบบกิ่งก้านแห้งๆนะก็แทงหน่อแล้วก็เห็นดอกสวยๆนะคะพริกที่สมโสมเหลืองๆติดดอกออกผลนะคะหรือมะนาวนะเนี่ยจับดอกติดผลง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆทำใช้เลยจ้ามาดูวิธีใช้ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนด้วยกันเลยค่ะนะคะเพื่อนๆเตรียมแก้วมาเลยค่ะแก้วใหญ่นะคะ200หรือ250มลนะคะต่อน้ํา10หรือ20ลิตรได้เลยนะเทลงไปเลยก็ใส่ต่อน้ำ10ลิตรนะคะและสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะหมักฮอร์โมนไข่แบบเข้มข้นไว้นะคะ3วัน7วัน14วันนะคะเราใช้อัตราส่วนลดลงนะคะเราใช้เพียง3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะจ๊ะ
่อไปค่ะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะให้ฮอร์โมนไปแล้วเราต้องไล่แมลงคู่กันด้วยนะคะน้ำยาล้างจานเลยจ้าเห็นนะคะเพื่อนๆเราก็ตักเลยผักใบเขียวสมบูรณ์ใบใหญ่ใบเขียวแข็งแรงติดดอกดีต้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนมะเขือของใบก้อยค่ะผลดกเรียกว่าดกจนกระถางแตกแล้วก็ดกแล้วก็ลูกใหญ่มากๆติดทั้งดอกติดทั้งผลนะคะราดรสสูตรนี้ลงทางดินเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นที่ดอกแล้วก็ฉีดพ่นที่ผลนะคะมะเขือชอบแสงแดดนะคะโอ้ใครปลูกมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงใบหงิกใบงอใบบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะสีพ่นได้สูตรนี้เลยค่ะกุหลาบงามสวยเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีใครปลูกกุหลาบนะคะยังไม่เห็นดอกนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะกุหลาบชอบดินชุ่มชื้นนะคะชื้นแต่ไม่แฉะเทคนิคในการไล่แมลงนะคะกำจัดเพลี้ยไฟลายแดงให้เพื่อนๆฉีดพ่นในช่วงที่อากาศร้อนๆ3โมงเช้า4โมงเช้านะมาฉีดพ่นได้เลยนะแล้วก็ติดทางนี้ด้วยค่ะมะม่วงติดช่อดอกแล้วค่ะทุกคนฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะทำให้ติดช่อดอกดีช่อไม่แห้งสลัดหลุดร่วงค่ะเพื่อนๆเห็นว่าช่อดอกของเพื่อนๆแห้งนะหรือติดผลก็ร่วงนะคะเกิดจากเพี้ยจักจั่นเพี้ยไก่แก่นะเขามาเกาะตามช่อดอกหรือมาซุกอาศัยอยู่ที่ใต้ใบนะเพื่อนๆเน้นฉีดที่ใต้ใบด้วยนะคะถ้าติดดอกแล้วดอกไม่แห้งสลัดหลุดร่วงติดผลดกๆแน่นๆเต็มต้นแน่นอนทำสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะอย่าลืมนะคะถามกันมาเยอะนะคะมะละกอไม่ดกก็ดอกตะปูนุ่งผ้าถุงด้วยนะคะเขาชอบร้อนนิดๆค่ะเขาถึงจะติดดอกออกผลให้เพื่อนๆนะแล้วก็ความชุ่มชื้นที่หน้าดีสำคัญน่ารู้อย่างนี้เลยค่ะผักไปแล้วไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ก้อยขาตั้งแต่ต้นกายเล็กจนโตก็ไม่ได้กินค่ะนกเยอะค่ะนี่หาตะข่ายมากั้นไว้แบบนี้เลยนะคะฉีดพ่นสูตรนี้แหละค่ะไล่มดไล่หนอนและแมลงป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อรานี่เน้นๆนะคะฉีดในช่วงเช้านะคะเพื่อนผักกินใบหวานกรอบรสชาติดีแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะไม้ไม่งามไม่สวยมีกาแฟกันอยู่แล้วนะคะทำไว้ใช้กันเลยนะช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนค่ะ